เริ่มเลยจ้ะครับผมเป็นไงบ้างซีรีส์ออนแอร์เป็นสองตอนครับผมก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วก็ติดเทรนด์ X นะครับสองทั้งสองตอนเลยนะครับบอกว่าอยากได้แฟนเด็กเลยครับผมก็ดีครับมันก็ชื่นใจคนทำงานทุกคนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันแหละผลงานไหนที่เราก็ตั้งใจทำทุกผลงานแล้วผลงานไหนมันออกมากระแสตอบรับดีมันก็ชื่นใจทีมงานจริงๆมันเป็นเหมือนที่เราถ่ายทำไว้มาหรือว่ามันเกินคาดก็ต่างกันเกินคาดในแง่เรื่องของ mood and tone แล้วกันครับเพราะว่าผมไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้เนาะแล้วก็เพลงประกอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมาะมากๆครับผมชมไปแล้วคือแบบฟินตามยิ้มตามเลยอุ๊ยพอเราเป็นนักแสดงเองมันก็คงไม่ได้แบบฟินอะไรแต่ว่าเรารู้สึกสนุกละกันครับเรารู้สึกสนุกเรารู้สึกน่ารักจริงๆครับแต่ว่าตอนนั้นดูพอวันนี้มาดูแล้วคิดถึงตอนที่เข้าฉากตอนไหนมาคิดครับคิดยังไงบ้างตอนนั้นก็บางซีนก็จะมีเขินๆบ้างครับเกรงๆบ้างแต่ว่าบางซีนเราก็จะคือพอเราเห็นเซตเราเห็นการทำงานจริงๆอ่ะเราก็จะไม่ได้เขาเรียกไงนะพอเรามาเห็นไฟนอลโปรดักต์มันจะเป็นความแบบน่ารักซะมากกว่าแล้วตอนนั้นก็คือเข้ากับพี่แอฟก็คือละลายพฤติการมันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแค่เปิด EP แรกมามันก็ดูแบบว่าเข้าพาเข้านางแบบแนบชิดกันเลยใช่ครับก็จริงๆอย่างที่ทุกคนรู้ครับคือเรารีเมคมาจากเวอร์ชันจีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครงเรื่องที่ค่อนข้างแข็งแรงประมาณนึงอยู่แล้วแต่เราก็ปรับให้เป็นบริบทไทยมากขึ้นแล้วก็เวอร์ชันออริจินอลเนี่ย40ตอนซึ่งเราย่อให้เหลือ16ตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความต้องปรับคาแรคเตอร์กันเล็กน้อยเพื่อให้มันครอบคลุมแล้วก็ให้มันกระชับภายใน16ตอนให้ได้ครับแล้วพี่แบททางบ้านจีนเป็นยังไงบ้างครับผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีกระแสมาเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็พอเวอร์ชันออริจินอลเขาทำไปค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยครับเขาก็เลยตัวแบบเยือนจีนเลยงานคู่โอ้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็หวังว่าครับเพราะอย่างในแง่เรตติ้งเลยคุณก็บอกว่าดีสมการรอคอยตรงนี้เราดีใจมากกับการที่มันกว่าจะผ่านกระบวนการดีกว่าจะดีใจมากๆครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่ามันยาวนานมากนะครับถ่ายเสร็จมาปีกว่าแล้วแล้วก็กว่าจะผ่านโปรเซสทุกอย่างมาให้ทุกคนได้เห็นได้เนี่ยก็ค่อนข้างผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันอันนี้ได้ดูกับแอปหรือยังคู่กันยังไม่ได้ดูคู่ครับยังไม่ได้ดูคู่เรายังไม่มีโอกาสได้ดูเลยเพราะว่าใช่ออกงาน2วันติดกันเลยครับจริงๆกลัวมั้ยว่าดูแล้วมันจะเขินมั้ยต้องแบบเอ้ยกลัวมั้ยกลัวเขินมั้ยชีวิตจริงเขินกว่าครับชีวิตจริงเป็นไงพี่ได้ถามแล้วล่ะคนมองว่าในเรื่องเล่นเป็นนนกุลกับแอปหรือว่าเป็นหญิงกับไม่ผมไม่พูดอย่างงี้ตอนถ่ายเนี่ยไม่มีนะไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเราทำงานจริงๆนะครับถึงแม้ว่าตัวผมจะเริ่มประทับใจพี่เขาแล้วแต่ว่าเราก็รอให้ทุกอย่างเราก็ต้องเราก็จะให้ทุกอย่างมันจบก่อนนะครับคือจะไม่ไปอะไรแบบว่าคนชมว่าสมบทบาทนี่ก็คือไม่ใช่ขนาดนั้นอะไรนะสมบทบาทมากเล่นดูอินดูอินครับก็ตอนนั้นก็คือทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมยืนยันว่านั่นคือในละครไม่ใช่ชีวิตจริงยืนยันว่านั่นคือหน้าที่ณตอนนั้นแล้วตอนนี้ณตอนนี้ก็ชอบมากครับผมหมายถึงว่าชอบซีรีส์หรือว่าชอบพี่แอฟทั้งสองอย่างไม่ใครทำให้ผิดหวังเมื่อคืนเป็นยังไงครับสองวันติดเลยก็มีทองก็ได้ครับผมอะไรนะเมื่อคืนอ๋อพี่ยามใช่ไหมครับโอ้ยพี่ยามน่ารักมากพี่ยามน่ารักมากครับก็เหมือนกับพี่แพรวเขาบอกว่าช่วยขายซีรีส์ให้หน่อยเขาก็โอ้ชงมาสักเข้มเลยเราก็เลยครับก็ตอบตามความเป็นจริงไปครับไม่ใช่พี่ถามตอนที่มาดามแป้งพูดกล่าวต้อนรับเรารู้สึกยังไงบ้างเข้าแกงเกรงๆนิดหน่อยครับตอนแรกแต่พอเราได้ไปนั่งทานข้าวกับทุกๆคนแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับบรรยากาศเป็นกันเองมากๆครับเจอพี่ๆแต่ละคนเป็นยังไงครับใช่โอ้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยเราก็เจอรับน้องมั้ยก็ร้องเพลงเป็น1บทเพลงเก่งใครมาอันนี้คือเขาตั้งใจโยงมาใช่มั้ยจริงๆในแก๊งตัวมัมอ่ะเราเก่งใครที่สุดเกรงใครที่สุดล่ะครับโอ้ใกล้ๆกันหมดเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกๆที่ได้เจอกันเราก็จะยังแบบเราเด็กที่สุดในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความแบบทำตัวไม่ค่อยถูกแต่โชคดีที่มีพี่แอฟแล้วก็พี่ต่อด้วยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นแล้วร้องเพลงคู่ชีวิตนี่คือทำไมถึงเลือกเพลงนี้ร้อง
1คือเมสเสจดีครับผมแล้วก็2คือมันเป็นเพลงที่ผมลองได้นะตอนนั้นเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็แล้วก็เป็นวงที่โปรดเป็นวงโปรดด้วยครับผมแล้วก็เมสเสจก็สื่อให้เหมือนอินกับชีวิตช่วงนี้พอดีด้วยครับผมแล้วตั้งใจจะสื่อให้พี่แอฟหรือเปล่าก็ถ้าเป็นไปได้ครับผมถ้าเป็นไปได้แล้วเป็นไงถ้าเขาจะจับไมค์ร้องกับเราเราอยากเขาร้องกับเราอยากอยากมากตอนแรกเราเข้าต่อร้องอยากมากถ้าโดนจะร้องใช่ร้องด้วยใช่แต่สุดท้ายผมก็สู้ไม่ได้ใช่ก็คือเราก็มองว่าก็น่ารักดีครับแต่ว่าพี่เขาสัญญาเลยนะครับว่าปีหน้าร้องแน่นอนนะครับผมทุกคนเป็นพยานนะครับปีหน้านะฮะเขาพี่ครับก็ร้องแน่นอนครับจริงจริงได้แต่รู้จักเขามาเขาจะคู่จะเดี่ยวก็ได้ผมได้หมดมาเลยแล้วเขาเคยร้องเพลงให้เราฟังไหมไม่เคยเลยคือเขาคือพี่เขาจะแบบเวลาขับรถไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยครับเวลาเปิดเพลงเขาผมก็จะแบบเขาจะมีก็คืออย่าไปทักเขานะว่าแบบเอ้ยร้องเหรออย่าทักอ่ะห้ามทักถ้าทักปุ๊บเขาจะเงียบเลยครับผมอะไรประมาณนี้เคยขอให้เขาร้องให้ฟังโอ้ยบ่อยเลยครับก็เลยรู้เทคนิคว่าอย่าไปขอให้เขาร้องเองแล้วเราก็ทำเนียนๆไปไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยร้องครับร้องครับตอนที่ต้องคอเดี๋ยวรู้เนี่ยท้อมากเสียงท้อมากจริงๆเสียงท้อมากครับผมเขาแค่อาจจะพี่เขาอาจจะไม่มั่นใจเฉยๆครับผมแต่เราก็พร้อมที่จะล้างหูฟังอะไรนะฮะล้างหูแล้วรอฟังแน่นอนรอเสมอครับผมรอเสมอแต่ตอนดูรถมีมุกโมเมนต์มุ้งมิ้งแบบว่าเลิกกันแยกกันเปิดเพลงอะไรอย่างงี้ไหมอ๋อไม่มีเลยเพราะต้องเป็นเพลงรักอย่างเดียวอ๋อไม่ให้พี่เขาเปิดเอาจริงๆผมบอกจะบอกว่าเพลย์ลิสต์หลายๆอันเหมือนจะเป็นน้องปีเป็นคนน้องปีเป็นคนจัดเองด้วยนะก็จะเป็นแบบเพลงที่น้องปีแต่โอ้ก็หลายแนวอยู่ครับแล้วใช่ใช่แต่ไม่อยู่ในเพลย์ลิสต์นะแต่ใช่ขยับมาเรื่องจับรางวัลครับเอาเรื่องของเราก่อนเรามีการงอนที่อ้ํานะกับการที่เขาช้อนชูต้องออกการชูต้องออกไม่เอาเลยครับผมรู้สึกว่าผมสบายใจมากกว่าด้วยซ้ํานะที่ผมไม่คือมีแหละสุดท้ายพี่แป้งเขาก็มีให้ของเล็กๆน้อยๆสุดท้ายอยู่ดีใช่แต่ว่าส่วนตัวเราเพิ่งไปปีแรกเราก็อย่าดีกว่าครับยังไม่ควรเท่าไหร่ครับเพียงก็เลยได้มาแทนของพี่เขาคนเดียวครับของพี่เขาคนเดียวจะถือไม่ไหวไม่แบ่งแต่รางวัลใหญ่สุดเรายืนข้างๆเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเขาเป็นคนโชคดีมากทำได้ยังไงก่อนแบบว่า2ปีซ้อนใช่ไหมฮะสุดยอดมากช็อกเลยใช่รู้สึกไงกับประโยคพี่อ้ําตอนนั้นไม่ได้ยินประโยคนั้นเลยมาได้ยินมันมาเห็นแคปชั่นใน Instagram เนี่ยนะครับแต่ก็หวังว่าจะไปถึงคำนั้นที่พี่อ้ําพูดเร็วๆนะครับอ้ําพูดคําไหนนะพี่ไม่ได้ยับเปียมพูดอะไรไม่ได้อ่านจริงเหรอเขาโวยพรว่ายังไงนะอะไรนะแฟนก็ได้ทองก็ได้เลยนะครับผมแฟนก็มีทองก็ได้ครับผมแสดงว่าเราคิดว่าพี่อ้ําโชคดีโชคดีที่ได้ทองครับผมโชคดีที่มีทองถามเขาดีกว่าถามผมได้ไงครับผมจริงๆเขามีวางแผนไหมว่าไอ้30บาทเนี่ยเขาจะไปทำอะไรบ้างไม่รู้เลยครับแล้วแต่เขาเลยครับแล้วแต่เขาเลยใช่ใช่พี่หนุ่มกัญชัยบอกพี่แอมว่าถ้าแต่งงานจะให้ล้านหนึ่งใช่สองล้านนี่แป๊บเดียวครับงั้นเดี๋ยวผมโทรหาพี่เขาแป๊บนึงนะเป็นยังไงพอตอนนั้นดูกดดันมั้ยกดดันว่าถ้าพี่แอมแต่งงานเขาจะให้ล้านหนึ่งถ้าพูดแบบจริงจังเลยผมไม่เขาเรียกนะผมไม่ได้คาดหวังเงินอะไรหรอกครับคือถ้าแต่งก็ไม่ได้ก็คือแต่งเพราะรักแต่งเพราะอยากอยู่กับเขาอะไรเงี้ยอยู่กับพี่เขาครับหลายคนรอที่จะแบบเมื่อไหร่นะอะไรเงี้ยอยากเห็นพี่หนุ่มให้เงินครับผมก็ผมว่าไม่น่าเกิน 2-3 ปีนะฮะถ้าให้ผมพูดเป็นเลขแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับด้วยอายุใดๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือภาพรวมก็คือแบบคิดไปถึงงานแต่งที่พร้อมแล้วใช่ไหมในความคิดเราแน่นอนครับแน่นอนเหมือนครั้งแรกที่เคยให้สัมภาษณ์ครับผมเป็นแฟนยังอะไรนะฮะเป็นแฟนยังครับยังว่าถ้าเราเป็นแฟนปุ๊บเราจะแต่งเลยนี่เอ้ยยังไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนเราเป็นแฟนปุ๊บเป็นแฟนปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านมีครอบครัวพร้อมแล้ว
อะไรเงี้ยทุกอย่างตรงกันแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ที่โดนคิดก็คือภายใน3ปีคิดว่านะครับคิดว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเส้นทางชีวิตทัศนคติชีวิตเรายังไม่สามารถมองออกภายใน3ปีหรือว่ายังไม่ตรงกันภายใน3ปีผมมองว่าผมมองว่าเราเขาเรียกไงนะเราก็อยากให้พี่เขาได้เจอคนที่แบบตรงกันจริงๆครับผมก็คือรู้สึกว่าอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปเรื่อยๆถ้ามันถึงเร็วก็ได้แต่ถ้ามันแค่เร็วก็ได้ใช่ครับคือส่วนตัวผมมองว่าคือสุดท้ายอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่ณโมเมนต์เนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าคือพี่เขาเป็นคนที่ผมอยากแต่งงานด้วยนนคุณรู้สึกไงบ้างหลายคนเม้นว่าไม่ควรจะมีนนคุณคนแบบนนคุณคนเดียวเราดีใจกับคำนี้ป่ะดีใจครับมันเป็นในทางบวกเราดีใจอยู่แล้วครับผมแล้วก็ขอให้ได้เจอคนคนนั้นเร็วๆนะครับทุกคนอีกเรื่องนึงพาไปเจอแก๊งเพื่อนเราแล้วครับแต่คนถามว่าใส่อีโมจิทำไมเพื่อนผมใส่อ๋อจริงๆเพื่อนผมอ่ะเป็นห่วงเพราะว่าเพื่อนผมก็วัยผมอ่ะเนาะแล้วพอไปมันก็จะมีกินบ้างสังสรรค์บ้างแต่ตัวผมก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าเหมือนกับเราก็ต้องพาอะไรขับรถกลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนกับเค้าก็เกรงใจเพราะเหมือนกับว่าเค้าก็กลัวแบบเฮ้ยพี่เข้ามาแล้วเค้าจะโอเคใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเค้าก็เลยเหมือนกับเค้าคือตอนนั้นเค้าลงรูปเค้ายังไม่ได้ถามผมว่าลงได้มั้ยเค้าเลยแบบปิดหน้าพี่เค้าไปก่อนแล้วกันอะไรก่อนพาไปเราได้ให้ความสบายใจพี่แอฟยังไงบ้างแบบให้เขาผ่อนคลายว่ายังไงผมบอกว่ามาถ้าสะดวกมาก็มาได้เลยนะครับพี่ผมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้ผมจริงจังอะไรเงี้ยคือไม่ได้จะแบบพูดไปเรื่อยแต่ในชีวิตส่วนตัวก็คือไม่ได้พาไปเจอใครในชีวิตของผมเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นการไม่ให้เกียรติครับก็ดีใจว่าพี่แอฟเข้าอยู่ในโลกครับใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนั้นเราได้แจ้งให้เพื่อนๆทราบยังไงบ้างกับการที่พี่แอฟจะมาอะไรนะแจ้งให้เพื่อนๆทราบยังไงบ้างว่าพี่แอฟจะมาด้วยคือตอนในเมสเซจอ่ะผมเขียนไปว่านนบวกหนึ่งเอาเพื่อนพี่ไว้ใช่ใช่ใช่แล้วเพื่อนผมว่าไหนเอาบวกหนึ่งบวกหนึ่งใครอะไรผมก็บอกก็พี่เขาแหละครับผมแล้วก็ใช่ใช่แล้วพอไปแล้วพี่ก็ผ่อนคลายยังไงเขาบังเอิญมากๆก็คือสรุปว่าญาติๆของเพื่อนผมอะหลายๆคนคือรู้จักกับพี่เค้าหรือว่ามีเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือบางคนก็เป็นเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้หรือมีเพื่อนผมนึงมีคุณพ่อเค้าเป็นอาหมูดีหลกครับผมก็ใช่ๆก็เหมือนกับก็เชื่อมถึงกันครับผมก็โอเคครับโอ้ยมีแซวว่างานแต่งก็สบายแล้วทุกคนลงตัวก็ผมบอกเพื่อนทุกคนแล้วครับก็เชิญถ้าวันนั้นมีขึ้นมาก็เชิญทุกคนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก็ร้องเพลงคู่ชีวิตเดินกันแต่สุดท้ายแล้วให้นนฝากซีรีส์ครับฝากซีรีส์ครับผมก็ฝากซีรีส์นะครับจริงๆตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่นะครับมีทั้งหมด2เรื่องนะครับผมก็คือร้อยเล่มเกมออฟฟิศนะครับทางพรามวิดีโอนะครับผมแล้วก็หารักด้วยใจเธอนะครับ Find Yourself นะครับทางช่อง JMM 25นะครับเวลา 20:30 นนะครับผมแล้วดูดีรันได้นะครับทางเวลา 4:30 นทางวิวนะครับหวานแน่นอนหวานแน่นอนครับใช่ครับขอบคุณ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 ครับขอบครับอ๋อเรื่องของแก้ข่าวหน่อยแล้วก็ฝากแบรนด์ BF Core ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องของทาสแมวทุกๆคนด้วยนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ดีจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นขนมแมวเลียทั่วไปแต่เป็นอาหารเสริมแมวเลียนะครับนวัตกรรมใหม่นะครับที่ไม่ใช่มีแค่ความอร่อยนะครับแต่ให้สุขภาพดีให้กับน้องแมวด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้นึงลงของเพจจ้ะขอบคุณเยี่ยมแล้วก็พี่ครับลูกมือซ่องยอมเต็มเลยพี่ครับขอเต่าคำแบ๊กหรอคำแบ๊กคำแบ๊กนี่แหละหนาว4วันเองนะอันนนค้างไว้ก็พี่นะคะค้างไว้ต้องเห็นเอาต้องลงเลยจ้านนนรู้ไหมครับนนก็นนแสงคาดหน้าคนบางไฟหน้าดำฝั่งนี้ก็เอาฝั่งคนที่มาก่อนฝั่งนี้ก็เอาฝั่งนี้ก็เอาโอเคครับผมยังมีนะคะต้องฟังตรงนี้ตรงนี้ก็มีนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ่ายแล้วหรอโฉมหน้าคนแก่เขาสับสนบ้างเ